สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมอราวิชชิมณีครับนลินสิงหพุทธังกูลค่ะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับยังมีคนไทยถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วใช่ค่ะยังไม่ได้เดินทางกลับมานะแต่ว่าจำนวนมากก็มีชีวิตรอดเดินทางกลับมาตั้งนานแล้วนั่นคือสถานการณ์ที่อิสราเอลกับฮามาสเป็นตัวประกันแบบประกันจริงๆแต่สถานการณ์การเมืองไทยก็มีตัวประกันเหมือนกันครับเปรียบประหนึ่งเป็นตัวประกันคนสำคัญแล้วนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่สำคัญที่สุดด้วยคำว่าตัวประกันเนี่ยนะคุณพิชิตชื่นบานท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตัดสินใจลาออกไปท่านใช้คำนี้เองนะท่านเปิดใจกับข่าวคนคนข่าวหลังจากที่เซ็นใบลาออกเมื่อวานเนี่ยบอกว่ามีความพยายามจับท่านนายกเป็นตัวประกันคือถ้ามันจะจบปัญหาได้ทั้งหมดให้ผมออกอ่ะผมยอมออกก็ได้เพื่อต้องปล่อยตัวประกันที่ท่านนายกกำลังถูกจับในเวลานี้นะฉะนั้นก็เป็นกิมมิกที่จะมาเล่าในวันนี้ว่าตัวประกันท่านนี้ถูกจับโดยใครก็ไม่รู้ที่นำโดย40สว.คือที่พูดว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีใครจะอยู่เบื้องหลังใช่40สว.กลุ่มนี้อีกหรือเปล่ารู้ชื่อมานิดๆหน่อยๆไม่รู้เงาข้างหลังอีกต่างหากอนาคตของตัวประกันในทางการเมืองค่ะคือท่านนายกวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะได้รับการปลดปล่อยจากศาลรัฐธรรมนูญหรือจะยังคงจับเป็นตัวประกันเพื่อรอวันชี้ชะตาโอ้โหวันนี้มาวิเคราะห์กันหน้าการเมืองจะออกทางไหนได้บ้างอยากจะเล่าคดีนี้เปรียบกับการเล่นหมากรุกค่ะคุณผู้ชมถ้าเล่นหมากรุกแล้วเข้าใจกติกาก็อาจจะสนุกมากขึ้นขอสารภาพว่ามันยากเกินไปอะนะตอนนี้ถ้าเทียบกันนะครับ40สว.อาจจะเป็นฝ่ายรุกไล่อยู่คล้ายๆกับว่าได้เปรียบใช่ไหมส่วนฝ่ายท่านนายกกับพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายตั้งรับต้องพยายามแก้เกมต้องคอยแก้เกมตามให้ทันนะสมการของหมากรุกเกมนี้ถ้าหากว่าพ่ายแพ้คว่ำกระดานถ้าเพื่อไทยไล่ไม่ทันเกมแก้เกมไม่ได้แล้วแพ้คว่ำกระดานเลยปัจจุบันนี้สถานการณ์ของเกมนี้นะครับฝ่ายถูกรุกยอมเสียเรือหรือม้าเพื่อรักษาขุนเข้าใจกันแบบนี้คนที่เล่นหมากรุกคงจะเข้าใจคำว่ารุกกับรุกคาดค่ะคือถ้ารุกเฉยๆเนี่ยแปลว่าเขามีการที่จะกินขุนได้แต่ถ้ารุกคาดจบเลยใช่ไหมยังไม่จบถ้ารุกคาดเนี่ยความหมายคือถ้าคุณจะรักษาขุนค่ะคือคุณหนีขุนไปหนีเดินไปในหมากที่อาจจะไม่ถูกกินแต่คุณก็จะเสียเรือหรือม้าเพราะนั้นเวลาเขาเดินเกมมาจนถึงจุดที่รุกคาดคุณต้องยอมแลกเรือหรือม้าหรือเบี้ยตัวอื่นๆในกระดานที่คุณยังเหลืออยู่เพื่อรักษาขุนเอาไว้ขุนนี่คือสำคัญที่สุดถูกป่ะถ้าจะเทียบคือถ้าเสียขุนคือตายครับคือแพ้นะจบเลยหมากรุกก็คือตัดสินกันที่ขุนถูกกินเมื่อไหร่ถ้าจะเทียบเรือหรือม้าในทางการเมืองไทยณเวลานี้อาจจะเทียบได้เพราะว่าเรือหรือม้าในกระดานหมากรุกเนี่ยถือว่าเป็นขุนพลสำคัญ มีประโยชน์ทั้งการกินและก็กันคู่ต่อสู้คุณอรินเคยเล่นไหมหมากรุกไม่เคยจริงๆก็เล่นไม่ได้ไงมันยากไปม้าเนี่ยมันจะเดินเป็นลักษณะเหมือนตัว L ค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กใช่เป็นตัว L นะจะแนวนอนแนวตั้งอะไรก็แล้วแต่เรือเนี่ยเดินได้เป็นเส้นตรงตลอดไม่ว่าจะแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวตั้งฉะนั้นการเดินของมันเนี่ยจะมีข้อจำกัดน้อยกว่าตัวอื่นมันถึงเป็นขุนพลสำคัญเพื่อจะเปิดเกมรุกก็ได้หรือจะกันคู่ต่อสู้ไม่ให้เข้ามากินขุนก็ได้คือขวางทางไว้ก็ได้ครับหรือไปฆ่าเขาเลยก็ได้เมื่อถึงการเดินหมากที่จะต้องยอมเสียเรือหรือม้าในภาษาหมากรุกเขาเรียกว่าเข้าตาจนคือแย่แล้วหรือมันจะมีอีกคำหนึ่งคนอาจจะพูดติดปากคำนี้เดินไม่ดูตาม้าตาเรือก็นี่แหละก็เทียบมาจากเกมหมากรุกเหมือนกันอันนี้เหรอเพราะว่าถ้าคุณเดินไม่ดีจะถูกม้าหรือเรือซึ่ง มีประโยชน์ในการเดินเกมหมากรุกเนี่ยกินเอาได้ มันก็คล้ายๆกันนะครับตอนนี้ถ้าเทียบไปทางการเมืองนะพอเข้าใจกติกาหมากรุกแล้วเนี่ยคำถามคือทันทีที่ยอมเสียเรือหรือม้าเมื่อยอมแล้วนะเสียก็เสียถ้าการแก้เกม
มันต้องรักษาขุนเอาไว้ให้ได้เพราะคุณถูกรุกคาดอยู่ถูกไหมอืมในทางการเมืองเพื่อไทยในเวลานี้ยอมเสียเรือหรือม้าจะรักษาขุนทำได้จริงหรือไม่อุตส่าห์ยอมเสียเรือหรือม้าซึ่งคือคุณพิชิตที่ออกไปแล้วการเมืองเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะรักษาขุนคือท่านนายกเศรษฐาได้นั่งเก้าอี้นายกต่อไปจะทำได้หรือเปล่าอธิบายเกมหมากรุกตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานท่านอาจารย์ธนพรศรียากูลได้เปรียบเทียบการเมืองกับหมากรุกเอาไว้บอกการลาออกของคุณพิชิตถือว่าเสียของเพราะถ้าคุณพิชิตเปรียบเสมือนม้าในกระดานนี้เสียม้าแต่สุดท้ายรักษาขุนเอาไว้ไม่ได้โหดมากทำไมถึงรักษาขุนเอาไว้ไม่ได้ค่ะแล้วทำไมการลาออกถึงเป็นการเสียของก็ต้องจับตามองไปที่วันพรุ่งนี้ครับการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้รู้แหละว่ายอมเสียม้าเสียเรือแล้วขุนจะได้อยู่ต่อไปหรือไม่ต่อไปนี้คือฉากกระทัดที่จะเกิดขึ้นนะคะมีทั้งหมด4ค่อยๆไล่เรียงไปเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างได้บ้างแล้วแต่ละฉากกระทัดมีเหตุผลประกอบทิศทางนี้อย่างไรฉากกระทัดที่1ขอเรียกว่าจัดหนักไม่พักยกครับหนักคือโดนเต็มๆมีอะไรบ้างสั่งจำหน่ายคดีในส่วนของคุณพิชิตคุณพิชิตลาออกแล้วจำหน่ายคดีแล้วไม่คุยเรื่องนี้ก็ได้แต่รับวินิจฉัยในกรณีของท่านนายกครับแล้วก็สั่งท่านนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยกูรูการเมืองหลายคนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดคือช่องทางนี้นะเหตุผลคืออะไรครับเพราะว่าท่านนายกตามคำร้องเป็นผู้ถูกร้องที่1ค่ะหลักกฎหมายเนี่ยเวลาพิจารณาแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือลักษณะของบุคคลก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเท่านั้นค่ะแล้วก็ลักษณะของคดีจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติการแวดล้อมอื่นๆทีนี้พฤติการแวดล้อมอื่นๆจากคำร้องของ40สว.ที่เขาบรรยายพฤติกรรมของท่านนายกเนี่ยก็จะอ้างอิงไปถึงการเสนอชื่อคุณพิชิตใช่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแม้ว่าการเสนอชื่อคุณพิชิตนะคะจะเห็นว่ามีการผ่านกระบวนการหลายๆอย่างผ่านการสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาไปเรียบร้อยแล้วตรวจสอบคุณสมบัติประวัติทุกอย่างสอบแล้วนำชื่อขึ้นทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วเขามองว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยท่านนายกล่ะค่ะอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหมายความว่าคุณพิชิตลาออกก็ไม่ได้ทำให้การกระทำของท่านนายกที่นำชื่อคุณพิชิตเสนอเข้าไปอ่ะมันสิ้นผลนี่นาคือยิ่งมีขั้นตอนสอบถามกฤษฎีกาตรวจสอบประวัตินำชื่อขึ้นทูลเกล้าเยอะเนี่ยในมุมมองของฉากกระทัดที่หนึ่งยิ่งปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะประเด็นจะต้องพิสูจน์นายกใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบหรือไม่สื่อสารเป็นที่ประจักษ์ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่แน่นอน40สว.ที่ลงชื่อคงจะเชื่อว่าต้องเข้าฉากกระทัดที่1เพราะพยายามจะโยงตามคำร้องใช้คำนี้นะครับนายกเศรษฐารู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติแต่ก็จงใจยื่นให้กฤษฎีกาตีความเฉพาะบางประเด็นเพื่อจะล็อกคำตอบล็อกคำตอบให้รอดเสนอชื่อได้มี2คำคือรู้อยู่แล้วกับควรจะรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่40สว.เขาเชื่อว่าเรื่องไม่จบแน่ๆแม้ว่าจะจำหน่ายคดีของคุณพิชิตไปเพราะคุณพิชิตลาออกฉากกระทัดที่2ครับจัดหนักเหมือนกันแต่มีให้พักให้ทำใจมีเวลาให้หน่อยนึงนะคะเริ่มต้นจากการที่โอเคศาลสั่งจำหน่ายของคุณคดีของคุณพิชิตนะคะแล้วก็พักทำใจด้วยการตั้งองค์คณะตุลาการขึ้นมาองค์คณะนี้จะใช้เวลาเพื่อไปพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือเปล่ากรณีท่านนายกใช่แล้วก็ค่อยไปดูว่าจะสั่งท่านนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมแปลว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรออกมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่ารอให้องค์คณะตุลาการอาจจะเป็นชุดเล็กเนี่ยใช่ค่ะไปพิจารณาเรื่องของท่านนายกก่อนยังไม่ได้มีคำสั่งในวันพรุ่งนี้เหตุผลในทางการเมืองก็อาจจะมีครับเพราะว่ามันอาจจะต้องเอาในมุมการเมือง มาพิจารณาประกอบด้วยเร็วเกินไปไหมถ้าศาลจะฟันธงเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ตั้งแต่การประชุมนัดแรกจริงๆมีตัวอย่างของการพักทำใจในกรณีของคุณพิธาตอนเสนอชื่อคุณพิธาที่ถามว่าเสนอซ้ำสองได้ไหมตอนนั้นก็พักก่อนสักพักหนึ่งเหมือนกันศาลยังไม่ได้ตอบอะไรใช่แต่ปรากฏว่าในสภาเดินหน้าไปแล้วว่าเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้หรืออีกมุมหนึ่งในทางการเมืองตอนนี้ท่านนายกปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศล่าสุดไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหากว่าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะกระทบภาพลักษณ์ของประเทศเพราะท่านไปทำหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศอยู่ะนะหรือสถานะผู้นำประเทศการจะตัดสินใจอะไรในทางลบ
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันทันด่วนก็อาจจะต้องพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมนี่คือท่านผู้นำนะใช้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงในการที่จะชี้เป็นชี้ตายระดับผู้นำประเทศไม่เห็นต้องเร่งร้อนอะไรมุมในเชิงรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับนิติศาสตร์มองร่วมกันได้นะคะฉะนั้นฉากกระทัดนี้สรุปอีกครั้งนึงศาลอาจจะตั้งองค์คณะชุดเล็กพิจารณาแล้วก็เสนอให้ชุดใหญ่ลงมติกันในวันพุธที่29พฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้าก็คือวันที่ประชุมอยู่แล้วทุกพุธนั่นแหละจริงๆศาลประชุมทุกวันพุธเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดท่านก็เลยเลื่อนไปประชุมวันพฤหัสบดีก็คือพรุ่งนี้นะครับ2ผ่านไปละ3ฉากกระทัดที่3ตีตกยกประโยชน์ให้ครับยกประโยชน์เลยเหตุผลอาจจะมองว่าคุณพิชิตเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันกับท่านนายกไม่มีเรื่องคุณพิชิตก็ไม่มีเรื่องไปร้องท่านนายกเพราะฉะนั้นคุณพิชิตลาออกไปแล้วนี่ไม่มีเหตุผลที่จะรับคำร้องไว้วินิจฉัยต่อไปตีตกไปเลยถึงแม้จะมีคำโต้แย้งว่าเอ๊ะความผิดมาได้เกิดขึ้นแล้วนะกระทำการไปแล้วแต่ถ้าไปดูกระบวนการเสนอแต่งตั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ามาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็ไม่มีประเด็นจะต้องพิจารณาจะต้องวินิจฉัยต่อไปหลังจากที่คุณพิชิตลาออกฉากกระทัดที่3นี้ก็มีกูรูการเมืองบางคนเชื่อว่าเป็นไปได้เหมือนกันแต่ซาเสียงดูแล้วเนี่ยดูน้อยกว่า2ฉากกระทัดแรกมากนะครับผลลัพธ์ในทางการเมืองถ้าออกฉากกระทัดที่3ตีตกยกประโยชน์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแปลว่าสถานะของอดีตนายกทักษิณค่ะจะดูยิ่งใหญ่และคุมเกมการเมืองได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ายกประโยชน์ได้หมดทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะชิ่งไปถึงฝั่งอนุรักษ์นิยมที่อยากจะลุกฮือขึ้นมาใช่ไหมทำใจจ้ะทำใจยอมรับแล้วก็ยอมแพ้ซะครับเป็นบทสรุปว่ามหาดีลนั้นมีจริงค่ะมีการต่อรองกันเป็นระยะเกิดขึ้นเดี๋ยวยึกยักสุดท้ายชนะเลิศใช่ไหมคะให้สองฝ่ายอยู่ในดีลกันอ้าวแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าการยื่นถอนคุณพิชิตคือเกมกดดันให้อดีตนายกไม่ล้ำเส้นแล้วก็อาจจะยอมเสียม้าเพื่อรักษาขุนถ้าแบบนี้ก็คือได้ผลกดดันส่งสัญญาณเป็นการส่งคำเตือนเท่านั้นไม่ได้เอากันถึงตายยังเก็บขุนเอาไว้เสียม้าแค่บางตัวในกระดานการเมืองนี้เท่านั้นนี่คือฉากกระทัดที่3ฉากกระทัดที่4ครับจัดหนักแล้วก็หักดิวด้วยคือกรณีของคุณพิชิตศาลก็ไม่จำหน่ายคำร้องก็คือยังต้องหยิบไว้พิจารณาเหรอก็ทั้งคู่เลยทั้งคุณพิชิตและท่านนายกอันนี้คือโหดที่สุดอาจจะมีคำอธิบายในทางกฎหมายประกอบถ้าเราไปดูพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเขียนเอาไว้คำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้วก่อนศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งถ้าผู้ร้องตายหรือมีการขอถอนคำร้องหรือไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีนั้นศาลจะพิจารณาสั่งจำหน่ายคดีนั้นก็ได้ประโยคสุดท้ายขีดเส้นใต้เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะคำนี้แหละเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้จำไว้ดีๆแม้คุณพิชิตจะลาออกไปแล้วแต่ถ้าคดีนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอาจจะพิจารณาก็ได้ไม่สั่งจำหน่ายคดีก็ได้คนสงสัยหลายอย่างมีข้อคำถามมากมายเพราะฉะนั้นเรามาเคลียร์กันไหมว่าอะไรดีไม่ดีได้ไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากกระทัดหนึ่งที่กลุ่ม40สว.เชื่อว่ามติของศาลจะออกมาในฉากกระทัดนี้คือไม่เว้นแม้แต่คุณพิชิตที่ตัดสินใจลาออกไปแล้วคุณลาออกไปเลยแต่การพิจารณาคำร้องต้องเดินต่อในส่วนของคุณพิชิตและในส่วนของท่านนายกด้วยเพราะจะได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมีคำถามที่มันคลุมเครืออีกเยอะแยะเลยที่อยากจะรู้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแปลว่าอะไรใช้อะไรเป็นมาตรวัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพิชิตถือว่าเข้าข่ายหรือไม่ใช่ค่ะก็ถือว่าสังคมได้ประโยชน์ท่านนายกเข้าข่ายไหมวางมาตรฐานเอาไว้คนที่แต่งตั้งรัฐมนตรีมีส่วนด้วยหรือไม่การละเมิดมาตรฐานจริยธรรมนับเฉพาะตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งหรือรวมไปถึงพฤติกรรมก่อนหน้านั้นด้วยนี่ก็อยากคำสั่งกับคำพิพากษาให้จำคุกมันมีผลต่างหรือเหมือนกันกันแน่นี่ก็อยากรู้เหมือนกันก็จะได้ชี้กันไปใช่ไหมครับเคลียร์ไปเลยเผื่อในอนาคตมีใครที่มีคำสั่งละเมิดอำนาจศาลถูกจำคุกแล้วมันอาจจะมาต้องมีประเด็นกับคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งใช้คำว่าคำพิพากษาตกลงมันเหมือนอันนี้จะได้เป็นบรรทัดฐานไปใช่ไหมเพราะปลายทางมันก็คือจำคุกเหมือนกันนี่คือ4จากกระทัดที่รอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็ลองถามกูรูอีกสักท่านหนึ่งคนนี้ต้อง
ฟังดีๆ เพราะในแง่ของความเห็นเนี่ยอาจจะถือว่ามีน้ำหนักเนื่องจากว่าเป็นคนที่เคยผ่านบรรยากาศการทำงานการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลผมคุยกับอาจารย์จรัญถาม2ประเด็นเรื่องแรกคุณพิชิตลาออกแล้วแล้วนายกจะเป็นยังไงจบไหมนายกจะถูกหยิบยกไปพิจารณาไหมอาจารย์จรัญต้องเรียกว่าฟันธงเลยครับฟันธงเลยเหรอเพราะน้ำหนักท่านเนี่ยมั่นใจมากว่าคดีนายกไม่จบครับค่ะเพราะท่านไปดูคำร้อง40สว.แยกเรื่องของนายกกับเรื่องของคุณพิชิตออกจากกันพฤติกรรมคนละอย่างฉะนั้นแม้ว่าคุณพิชิตลาออกไปแล้วเรื่องของนายกยังไม่จบแล้วจริงๆคำร้องของสว.เนี่ยน้ำหนักของเรื่องแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันกรณีคุณพิชิตจะไปอยู่ในวงเล็บ4คือคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีวงเล็บ4ก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ส่วนท่านนายกเนี่ยครับมันจะมีเกี่ยวข้องกับวงเล็บ5เป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้วยเห็นไหมว่าคำร้องในรายละเอียดมันต่างกันฉะนั้นคุณพิชิตลาออกไปไม่จบลองฟังอาจารย์จรัญประเด็นนี้ก่อนครับผมคิดว่ายังไม่น่าจะจบครับเพราะว่าฟังดูจากคำร้องของผู้ร้องเนี่ยได้กล่าวอ้างแยกพฤติกรรมการกระทำของคุณพิชิตกับท่านนายกเนี่ยแยกออกจากกันได้ครับไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้เป็นการกระทำที่ถ้าไม่มีการกระทำของคุณพิชิตแล้วท่านนายกก็จะไม่มีมูลที่จะไปดำเนินคดีเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นครับของคุณพิชิตเนี่ยจะไม่มีกรณีตามวงเล็บ5ถูกไหมครับจะไม่มีพฤติการที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องเกิดในขณะที่อยู่ในตำแหน่งนั้นกรณีของคุณพิชิตเนี่ยก็จะต้องเน้นหนักที่วงเล็บ4ขาดคุณสมบัติเพราะไม่ปรากฏไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นั่นของคุณพิชิตแต่ในกรณีของท่านนายกเนี่ยถ้าเป็นจริงตามคำร้องนะครับก็เท่ากับไปเข้าวงเล็บ5ครับเป็นพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยและในขณะเดียวกันก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าการกระทำของท่านนายกเช่นนั้นมีความบกพร่องในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับอาจารย์จรัญเชื่อว่ายังไม่จบแน่ผมก็ถามต่อถ้าอาจารย์คิดว่ายังไม่จบแปลว่าศาลต้องรับคำร้องแล้วจะมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจารย์อธิบายหลักกฎหมายครับว่าโดยปกติเนี่ยถ้ามีเหตุสงสัยอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมตามคำร้องถ้าคิดว่าคล้ายๆกับมีมูลอย่างนี้หรอก็อาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แต่กับคดีนี้อาจารย์มองนะว่าพฤติกรรมตามคำร้องของนายกเนี่ยจะอยู่ในลักษณะว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่อาจารย์ยังมองว่ามันแผ่วเกินไปมันไม่ชัดขนาดนั้นฉะนั้นมีลุ้นว่าอาจจะไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เทียบให้เห็นภาพแบบนี้ครับกรณีพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพลเอกประยุทธ์มีข้อร้องเรื่องอยู่เกิน8ปีตามรัฐธรรมนูญถูกไหมครับครบหรือยัง8ปีเนี่ยข้อเท็จจริงนะวันที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในชั้นศาลเนี่ยเรื่องตอนเรื่องไปถึงที่ศาลเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าท่านอยู่เกินแล้วเพียงแต่ว่าไอ้คำว่าเกินเนี่ยมันนับเวลาไหนแต่ข้อที่จริงเนี่ยเกิน8แน่ๆแบบนี้มีเหตุอันควรสงสัยตามคำร้องศาลก็เลยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันไปเลยเพราะข้อที่จริงมันชัดจะแตกต่างกับเคสนี้ที่ท่านนายกเศรษฐายังแผ่วไปในแง่ของมีเหตุสงสัยอันควรฉะนั้นเรื่องนี้มีลุ้นอาจจะไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ลองฟังอาจารย์จรัญอีกทีครับมาตรา82วรรค2เนี่ยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องในคดีแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยจะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเฉพาะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนะครับว่าจะมีพฤติกรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างที่เขาร้อง
ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่มันไม่ชัดเจนในคดีนี้มันไม่ชัดเจนว่าพฤติกรรมตามคำร้องของผู้ร้องเนี่ยแล้วท่านนายกจะอยู่ในลักษณะที่ว่าแม้มันมีเหตุอันควรสงสัยไหมมันไม่ชัดครับมันแผ่วไปไม่เหมือนในเคสของกรณีอื่นเช่นกรณีของท่านอดีตนายกประยุทธ์เนี่ยข้อกล่าวหามันชัดเจนว่า8ปีเกิน8ปีแล้วอยู่ไม่ได้แล้วข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันชัดเจนว่าเกิน8ปีแล้วมันจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่เขาร้องขอก็ได้ศาลท่านถึงได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ในทางกฎหมายระดับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเชื่อว่าคดีไม่จบถ้าไม่จบก็ต้องรับคำร้องลุ้นเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีน้ำหนักถึงขั้นว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และอาจารย์จรัญก็ให้ข้อสังเกตนะผมก็ถามอาจารย์จรัญเอ๊ะคำร้องเนี่ยเขาจัดลำดับท่านนายกเป็นผู้ร้องที่หนึ่งผู้ถูกร้องที่หนึ่งใช่มันเกี่ยวไหมว่านี่แบบหนักกว่ามีพฤติกรรมชัดกว่าอาจารย์บอกจริงๆทางกฎหมายมันก็ไม่เคยวางน้ำหนักเอาไว้นะว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งจะมีความผิดมากกว่ามีน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่าลำดับไหนก็เหมือนกันบางคนอาจจะมองว่าถ้าสวเขาเขียนว่าท่านนายกเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งแปลว่าเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมอาจารย์บอกไม่เกี่ยวเวลาพิจารณาไม่ได้ลำดับความสำคัญตามผู้ถูกร้องว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นั่นคือในมุมกฎหมายครับแต่ในมุมทางการเมืองถ้าจะมองข้ามช็อตไปตกลงนี่มันคืออะไรกันแน่การที่40สวซึ่งก็อาจจะมีภาพไปโยงใหญ่กับขั้วอำนาจเก่าต้องการจะส่งสัญญาณอะไรมองได้หลายอย่างจากเบาไปหนักเลยค่ะแบบหนักที่สุดเคยรีวิวให้ผู้ชมได้ดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจารย์ธนพรบอกกับข่าวคนข่าวบอกว่าไปกันใหญ่แน่นอนค่ะใหญ่ถึงขั้นเปลี่ยนนายกเลยก้าวไกลจะเข้ามาจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมตั้งรัฐบาลขึ้นมาเคลียร์เพื่อไทยออกเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเถียงอาจารย์ธนพรเยอะแน่ๆอาจารย์ Amazing. เป็นไปได้ยังไงอนุรักษ์นิยมจะมาจับมือกับก้าวไกลแต่อาจารย์ก็อธิบายเหตุผลไว้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมว่าเดี๋ยวก้าวไกลถ้าถูกยุบไปแล้วต่อรองมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะสสอาจจะไหลออก เรื่อง112อาจจะไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ก้าวไกลไปร่วมกับใครแล้วก็ได้ก็มีเหตุผลในการวิเคราะห์ประกอบนะครับหรือถ้าในมุมของสวผู้คุมเสียงสวผู้คุมเสียงเป็น1ใน40สวที่ยื่นคำร้องด้วยมองฉากกระทัดปลายทางของเรื่องนี้ว่าอาจจะถึงขั้นเบียดเพื่อไทยให้ไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็ว่าได้คือเกมนี้จะไปไกลถึงนั้นเลยเหรอแต่ถ้ามองในมุมของคนเพื่อไทยก็ต้องแก้เกมใช่ไหมคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อไทยคนของเพื่อไทยนะเขาก็บอกว่ามันคือเกมกินรวบไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างไพ่เลยก็ได้แล้วทำยังไงให้เป็นโอกาสของเพื่อไทยล่ะล้างไพ่เสร็จจะได้เอากระทรวงสำคัญสำคัญมาเป็นของตัวเองไงจัดทัพกันใหม่เพราะว่าก้าวไกลโดนยุบสัดส่วนมันเปลี่ยนหมดละเพื่อไทยก็จะไปดูดสสจากที่นั่นเนี่ยเข้ามาในพักได้ตั้งเยอะแยะคือถ้าในมุมของคนเพื่อไทยถ้าเชื่อว่ามันเป็นจังหวะสำคัญที่จะล้างไพ่ใหม่ได้แปลว่าการเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรเพราะว่าเพื่อไทยยังกุมสภาพได้ใช่ค่ะก็จัดตั้งรัฐบาลกันใหม่นายกก็อาจจะยังเป็นคนของเพื่อไทยแถมดีซะอีกเดี๋ยวมีสถานการณ์ก้าวไกลถูกยุบภูมิใจไทยมีความเสี่ยงพลังประชารัฐลุงป้อมกุมสภาพได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราไม่อยากได้ลุงเราก็ค่อยเอาออกไปจะกลายมาเป็นเครือข่ายของเพื่อไทยได้หลังจากเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็มองในแง่ว่ายังเป็นโอกาสของเพื่อไทยได้เช่นเดียวกันแต่ชวนมองอีกด้านหนึ่งครับจาก3กูรูนี้อาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวชิวเลยค่ะอาจารย์โอรันบอกว่าความพยายามของ40สวสุดท้ายยังไงมันก็ไม่เป็นผลหรอกถ้าคุณมองถึงขั้นคุณจะไปเปลี่ยนตัวนายกฟอร์มรัฐบาลใหม่นะไม่มีอ้าวแล้ว40สวจะแสดงบทบาทนี้ทำไมอาจารย์นิยาม40สว.ว่าชื่อกลุ่มเสนาอำมาตย์เท่าก็แค่พยายามจะสร้างบทบาทจะได้มีอำนาจต่อรองเท่านั้นเองลุกฮือขึ้นมาเนี่ยไม่ได้อยากให้ฝ่ายอดีตนายกคนอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเลยทงมากเกินไปคือเป็นการส่งสัญญาณเตือนผ่านกลไกการตรวจสอบของสว.นะแล้วบทสรุปเนี่ยอาจารย์มองว่าการจะแย่งอำนาจล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องที่ไกลเกินไปและในทางการเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเรื่องการคล้ายๆเป็นการส่งคำเตือนไม่ให้อดีตนายกเลยทงมากเกินไปแล้วก็เป็นความพยายามสร้างบทบาทการต่อรองเพราะว่าสว.จริงๆเนี่ยถือว่าหมดวาระไปแล้วตั้งแต่10พฤษภาคมแต่ตอนนี้
เขาให้ทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีสวชุดใหม่ใช่ไหมอาจารย์บรรชัยสอนสิริก็เป็นหนึ่งในสวที่มีคนมาบอกอาจารย์แต่ว่าคือเขาไม่ได้ขอให้อาจารย์บรรชัยมาลงชื่อนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์บรรชัยจะไม่เห็นด้วยค่ะมันก็มีข้อถกเถียงครับโดยเฉพาะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองของสวตอนที่เรื่องมันเริ่มจากนอกกรรมธิการชุดนี้แล้วพอมีการล่าชื่อกันเขาก็เอาเข้าไปพูดคุยกันในกรรมธิการชุดนี้ว่าเออมีใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะมาร่วมลงชื่อไหมอาจารย์บรรชัยก็เล่าว่าคือคนที่เป็นต้นตอเนี่ยอยากจะได้เสียงของสวบางท่านโดยเฉพาะบรรดาสวตัวตึงอ่ะอ๋อมันจะได้เช่นมีอลังการใช่ไหมเช่นท่านอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์ถ้าได้มาคนก็จะสนใจเยอะสวเสรีสุวรรณพานนท์นี่คือคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเปิดอภิปรายรัฐบาลค่ะช่วงเดือนมีนาคมนะฉะนั้นในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยสวเสรีก็คือแบบตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่แต่กลายเป็นว่าสวเสรีไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ลงชื่อผมไม่ยอมเพราะมองสองประเด็นครับหนึ่งคือถ้าในเนื้อของเรื่องเนี่ยนะไม่ถึงตัวท่านนายกไม่น่าจะไปมีความผิดถึงนายกในฐานะคนแต่งตั้งกับ2ที่สวเขาเห็นต่างกันมากรวมถึงอาจารย์วันชัยก็เห็นต่างด้วยเนี่ยคือถ้าสวจะใช้จังหวะนี้ในจังหวะที่รัฐธรรมนูญให้คุณแค่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจะมีสวชุดใหม่เนี่ยมันเกินหน้าที่คุณแล้วมันใช้อำนาจหน้าที่ที่ควรทำหรือเปล่าถ้าจะเป็นงานรูทีนเช่นส่งกฎหมายเข้ามาพิจารณาสวต้องรับถูกไหมใช่หรือมีองค์กรผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องหมดวาระและจะต้องเลือกคนใหม่สวต้องโหวตเข้าไปอันเนี้ยเข้าใจได้ในแง่ของการทำหน้าที่ต่อไปภาคบังคับทำต่อไปแต่การมาล่ารายชื่อตรวจสอบรัฐบาลแม้ว่า40สวจะบอกว่าก็เป็นหน้าที่เหมือนกันค่ะเพราะคุณยังเป็นสมาชิกรัฐสภาเหมือนกันแต่ว่าในมุมของสวที่ไม่ลงชื่อเนี่ยเขามองว่าอันนี้มันล้ำเส้นเกินมันมากไปละมันรุกเกินไปมันก็เลยได้เห็นภาพว่าสวด้วยกันเองในช่วงปลายสมัยเกิดคล้ายๆแตกคอกันแต่จะถามว่าเห็นไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันอ่ะใช่นะแล้วมันก็เลยจะมาสอดรับกับที่อาจารย์โอฬารบอกว่าถ้าจะถึงขั้นแย่งอำนาจล้มรัฐบาลเนี่ยมันไกลเกินไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาจารย์โอฬารยังบอกเลยว่าแค่สมมุติว่ามีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกขึ้นมาก็มีคนใหม่มารักษาการก็แค่นั้นเองลองคิดดูทีละคนถ้าต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแทนนายกเศรษฐาก็จะเป็นรองนายกภูมิธรรมถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อไทยเองก็ยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็มีอีกตั้งสองท่านนะมองไปถึงภาคร่วมลุงป้อมเป็นไงแน่นอนอาจจะมีอำนาจต่อรองนะแต่ว่าสังคมล่ะในทางการเมืองสังคมรับได้หรือไม่คุณพีรพันธ์ภายในรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะก็มีเรื่องของกลุ่มทุนความไม่เป็นเอกภาพอยู่ใช่ไหมพลังประชารัฐลุงป้อมพูดไปแล้วเนี่ยนะเนี่ยคุณอนุทินอ่ะคุณอนุทินเรื่องจะยุบพรรคอีกล่ะจะทำยังไงฉะนั้นอาจารย์ถึงสรุปว่ามันเป็นเรื่องไกลเกินไปที่จะไปเปลี่ยนประเด็นถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับลองไล่ไปดูนะว่าทำไมในสมมติฐานของอาจารย์โอฬารถึงบอกว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารองนายกภูมิธรรมก็รักษาการเพื่อไทยยังคุมเกมแม้ว่านายกเศรษฐาถูกสอยก็ตามฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะเอาใครมาเป็นตัวตั้งอ่ะก็สู้ไม่ไหวอะค่ะไม่มีคนที่โดดเด่นพอจะมาแข่งได้บิ๊กป้อมสังคมว่าไงใช่ไหมคะแล้วข้างในพลังประชารัฐเนี่ยต้องตั้งคำถามว่าบิ๊กป้อมเนี่ยยังเป็นผู้คุมอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าวงเล็บว่าผู้กองเขาก็อยู่ทางเพื่อไทยแล้วไหมกลุ่มสภาพแทนบิ๊กป้อมแล้วหรือไม่ใช่หรือถ้าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นองคมนตรีแล้วยากสุดเลยนะการจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งอาจารย์โอฬารบอกต้องมีรัฐประหารนะแต่สถานการณ์ก็ยังไม่สุขงอมมากพอคือถ้าจะมีการยึดอำนาจอาจจะต้องใช้เวลาอีก2ปีเป็นอย่างน้อยในแง่ของการสะสมเงื่อนไขข้ออ้างเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ตัดไป2ชื่อแล้วคุณพีได้รับการยอมรับจากพรรคการเมืองต่างๆมากแค่ไหนข้างในเองรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ข่าวมาว่าขาดเอกภาพนะคะเสียงส่วนใหญ่เทไปทางสปอนเซอร์เทไปทางเสียไม่ซ้ายไม่ขวาแบบเนี้ยครับคุณอนุทินก็ยังมีปมเดิมความแค้นฝังใจสมัย
ออกไปทำพักภูมิใจไทยกับคุณเนวินเป็นงูเห่าความแค้นนั้นไม่เลือนลางไปเลยหรอคะจากพลังประชาชนในวันนั้นใช่ไหมเพื่อไทยจะยอมให้คุณอนุทินขึ้นมาหรือไม่แล้วเพื่อไทยเองเป็นรัฐบาลมา 8-9 เดือนยังฟื้นคะแนนนิยมไม่ได้ถ้ายอมเป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาลคือให้นายกคนอื่นเข้าไปไม่ได้เป็นโอ้โหไม่มีนายกแล้วจบเลยค่ะจะฟื้นคะแนนนิยมยังไงขนาดทุกวันนี้เป็นเองยังยากนะครับบทสรุปในมุมของอาจารย์โอรันก็คืออดีตนายกจะเจรจาผ่านสถานการณ์นี้ไปได้สุดท้ายก็ไปได้อยู่ดีส่วนการลาออกของคุณพิชิตก็คือการทำให้ความขัดแย้งระหว่างอดีตนายกกับกลุ่มอำนาจเก่ามันไม่บานปลายนะแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงว่าล้มรัฐบาลล้มกระดานนายกคนใหม่จากฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่คาดหวังไม่ไปเช่นนั้นแน่สุดท้ายก็ตบเข้ามาเข้าที่เข้าทางแต่ฟังคุณประพันธ์คุณมีนหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงชื่อบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองเลยครับเป้าหมายของที่การทำเรื่องนี้ก็คือเห็นปัญหาการตั้งรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติก็ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองส่วนเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลผมจะไปเกี่ยวอะไรไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นแหละที่ไปคาดการณ์ว่าจะถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกเนี่ย40สว.ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้คิดมุมนั้นเลยคุณประพันธ์บอกนะคะ40สว.บอกทำตามรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประเทศเพราะว่าฝ่ายค้านไม่ค่อยทำหน้าที่ไม่ค่อยพูดอะไรโดยเฉพาะก้าวไกลที่มีการตั้งรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติมาดำรงตำแหน่งแต่ก้าวไกลไม่ได้ขยับตรงนี้เขาไม่ขยับ40สว.ก็เลยขยับแทนแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยภาพของการตั้งคุณพิชิตนะแตกต่างจากกรณีสมัยพลเอกประยุทธ์มากเลยครับตอนนั้นนะยื่นคำร้องให้ตรวจสอบผู้กองคนดังเลยด้วยนะแล้วก็ยื่นถอดถอนอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับหมายถึงบทบาทของก้าวไกลตอนที่เป็นฝ่ายค้านทีนี้ไม่เห็นทำแบบนี้แต่ตอนนี้พอเป็นเพื่อไทยไม่ทำปุ๊บสว.ก็เลยใช้หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก็หลากหลายมุมมองทั้งตัวคนยื่นกูรูที่จะวิเคราะห์การเมืองว่า40สว.ทำเพื่ออะไรแล้วก็มุมในทางกฎหมายจากอาจารย์จรัญก็ต้องลุ้นกันครับวันพรุ่งนี้สถานะของตัวประกันในทางการเมืองจะเป็นอย่างไรคือท่านนายกรัฐมนตรีจะได้รับการปลดปล่อยหรือไม่หรือจะยังถูกจับเอาไว้ก่อนที่สถานการณ์มันจะคลี่คลายนะครับค่ะเอาละครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าดูปฏิกิริยาจากหลายๆฝ่ายในโอกาสครบรอบ10ปีรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลต่างก็ออกมาอ้างเป้าหมายในการที่จะลบล้างผลพวงของรัฐประหารนะครับช่วงหน้าติดตามครับในโอกาสครบรอบ10ปีรัฐประหาร22พฤษภาคม2557วันนี้ได้เห็นปฏิกิริยาจากฝ่ายการเมืองที่ออกมาพูดถึงผลพวงของการทำรัฐประหารนะครับโดยเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างเพื่อไทยกับพรรคแกนนำฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลก็จะต้องออกมาวิเคราะห์และนำเสนอทางเลือกว่าทั้งสองพรรคเนี่ยจะทำอะไรบ้างให้ผลพวงจากการรัฐประหารมันหลุดพ้นออกไปให้ได้แล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิมเนี่ยนะครับเริ่มจากจุดยืนของพรรคเพื่อไทยก่อนนะพรรคเพื่อไทยก็โพสต์ใน Facebook วันนี้บอกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำงานแก้รัฐธรรมนูญหรือผลพวงของการรัฐประหารแก้กฎหมายกลาโหมป้องกันรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญประเทศไทยต้องไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปนับจากนี้คือการเดินหน้าประเทศไม่ให้วนกลับไปสู่จุดเดิมนะครับคือใน Facebook ของเพื่อไทยเนี่ยก็ยอมรับว่าถึงแม้จะมีนายกคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งร่วม9เดือนจะเร่งเดินหน้าประเทศทุกมิติแต่ว่าการทำงานของรัฐบาลที่ยังอยู่ภายใต้กติกาและผลพวงที่คณะรัฐประหารได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคที่เพื่อไทยเขาสรุปออกมาครับว่าตลอด 3,379 วันภายใต้รัฐบาลทหารและรัฐบาลสืบทอดอำนาจประเทศไทยเสียอะไรไปบ้างนะถ้าด้านการเมืองการปกครองมีการปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จของคณะรัฐประหารรัฐธรรมนูญมาจากคณะรัฐประหารสูญเสียเสถียรภาพทางการเมืองสูญเสียเสรีภาพทางความคิดของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจครับยุทธศาสตร์20ปีเศรษฐกิจโตยากมาตรา44เข้าไปแทรกแซงภาคเอกชนการลงทุนจากต่างประเทศหดหายวิกฤตโดมิโนในหลายอุตสาหกรรมไม่มีการปรับค่าแรง โอกาสระหว่างประเทศประเทศไทยไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกถูกตั้งคำถามต่อความเป็นประชาธิปไตยเสียอำนาจเจรจาในเวทีโลกเสียโอกาสเจรจาการค้าระหว่างประเทศส่งผลต่อความสัมพันธ์ระดับประเทศและเอกชนโอกาสด้านกระบวนการยุติธรรมกระทบต่อความมั่นคงโดยตรงนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารมาตรา44ใช้อำนาจ
โดยขาดการไตร่ตรองผลที่ตามมาพลเรือนถูกกล่าวหาให้เป็นภัยความมั่นคงกระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามโอกาสการพัฒนานโยบายเสียโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในช่วงเวลานั้นเพื่อพัฒนาประเทศเสียงบประมาณและความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการและก็นโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานถูกล้มเลิกเพื่อไทยเขาลองเปรียบเทียบครับสัก6นโยบายที่เคยเกิดขึ้นก่อนกับช่วงรัฐประหารและพูดถึงปัจจุบันว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างเรื่องบางระกำโมเดลถ้าก่อนรัฐประหารยุคคุณยิ่งลักษณ์บอกกำลังศึกษาเตรียมทดลองในพื้นที่แต่พอเกิดรัฐประหารปุ๊บโครงการกระจายตัวไม่มากปัจจุบันเพื่อไทยบอกกำลังเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการขยายโครงการไปทั่วภาคเหนือลดความเสี่ยงนาข้าวเสียหายถ้าเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปัจจุบันนี้กองทุนถูกให้ความสำคัญมากขึ้นมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเรื่องการพัฒนาระบบ30บาทปัจจุบันนี้นำข้อมูลประชาชนเข้าระบบคลาวด์ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นะนำไป45จังหวัดแล้วเรื่องการพัฒนาศูนย์กลางบริการสุขภาพเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Ignite Thailand ดำเนินนโยบายเชิงรุกททก็เดินสายโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายช่วงรัฐประหารนี่ไม่มีการดำเนินการนะครับแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาล20บาทตลอดสายทำสำเร็จแม้ว่าจะสายสีม่วงกับสีแดงแล้วก็จะผลักดันพรบตัวร่วมภายในปี68เรื่อง Thailand 2020นะช่วงรัฐประหารไม่ได้มีการดำเนินต่อตอนนี้รัฐบาลกำลังนำมาปรับใหม่เป็นการพัฒนาโลจิสติกฮับดำเนินการแผนเชื่อมโยงสู่ระบบรางเรือและรันเวย์แล้วก็เร่งสร้างรถไฟทางคู่ให้เสร็จ600กิโลเมตรภายในสิ้นปี2567อ่ะนี่คือแน่นเลยความเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยเปรียบเทียบให้เห็นช่วงยุคคุณยิ่งลักษณ์ทำอะไรยุครัฐประหารทำอะไรแล้วยุคปัจจุบันจะปรับแก้อย่างไรส่วนก้าวไกลนะคะก็โพสต์เช่นเดียวกันค่ะโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่ามี3วาระใหญ่ๆด้วยกันเพราะว่ามองแล้วหลังจากผ่านการเลือกตั้งมาถึง2ครั้งรัฐประหารเลือกตั้งแต่ผลพวงของรัฐประหารยังคงอยู่เพราะฉะนั้น3วาระนี้ก้าวไกลเดินหน้าและได้ทำไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะวาระที่1ค่ะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% เลยก้าวไกลบอกว่าที่เดินหน้าไปแล้วนะเขาสนับสนุนเรื่องนี้โดยการยื่นร่างแก้ไขพรบประชามติแล้วก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ200คนเอาแบบมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการยื่นร่างพรบยกเลิกประกาศคสช.อยากที่จะยกเลิกประกาศและคำสั่งนะคะที่มันลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนมันเป็นกฎหมายเป็นร่างด้านการเงินอันนี้จำเป็นต้องรอท่านนายกให้คำรับรองเพื่อให้เข้าไปสู่ในสภาให้ได้วาระที่2ค่ะนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนหรือสภากลาโหมศาลทหารนะคะเขาบอกว่าเขาทำอะไรไปบ้างเดินหน้าแล้วนะยื่นร่างแก้ไขพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมอยากที่จะยกเลิกอำนาจพิเศษของกองทัพที่อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนรวมถึงการปรับโครงสร้างอำนาจที่มาของสภากลาโหมเลยกระบวนการแต่งตั้งนายพลแบบนี้ค่ะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคือรอการพิจารณาแล้วก็ลงมติสมัยประชุมหน้าน่าจะได้เห็นกันอย่างที่สองเตรียมร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปศาลทหารค่ะป้องกันกระบวนการยุติธรรมหลายมาตรฐานวาระสุดท้ายวาระที่สามเรื่องใหญ่ทลายทุนผูกขาดปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ทำไปแล้วนะยื่นร่างแก้ไขพรบ.การแข่งขันทางการค้าอยากที่จะปฏิรูปคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่อยากให้มีการผูกขาดการทางเศรษฐกิจเรื่องนี้บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วรอการพิจารณาติดตามได้ในการประชุมสมัยหน้าค่ะครับก้าวไกลก็หวังว่าทุกวาระที่ก้าวไกลจะผลักดันเนี่ยรัฐบาลจะเข้ามาร่วมผลักดันด้วยรัฐบาลต้องช่วยด้วยจะได้ไม่มีเหตุของการรัฐประหารและทำให้การรัฐประหารปี57เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายเอาละในมุมของฝ่ายการเมืองแน่นอนก็ต้องประณามการรัฐประหารถูกไหมครับแล้วก็ต้องเสนอว่าฝ่ายการเมืองจะทำให้ดีกว่าอย่างไรแต่ถ้าจะย้อนกลับไปคิดช่วง9ปีที่ผู้นำจากการรัฐประหารอยู่ในอำนาจจะว่าไปครั้งนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในทางการเมืองเหมือนกันนะเพราะอยู่ยาวมีอะไรที่จะต้องบันทึกเอาไว้ว่ามันแตกต่างจากการรัฐประหารที่ผ่านๆมาจะบอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของรัฐประหาร57คือปี49เคยมีคำพูดว่าเสียของของปี57เนี่ยอาจจะต้องใช้คำว่าเบ็ดเสร็จแบบไม่ธรรมดาจริงๆเพราะอะไรครับอย่างแรก
หัวหน้าคณะรัฐประหารคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับตำแหน่งนายกเองบางยุคสมัยคนนำยึดอำนาจก็จะไม่ได้เป็นนายกเองก็จะเชิญคนอื่นมาเป็นครั้งนี้ท่านนายกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกเองยืดเวลาเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากยึดอำนาจได้ถึง5ปีจำได้ใช่ไหมเยอะนะใช้เวลายกร่างรัฐธรรมนูญยาวนานได้มาฉบับหนึ่งแล้วคว่ำไปซะอีกแต่ก็ยังคุมเกมได้ทั้งหมดถึงแม้จะไม่ชนะเลือกตั้งแต่หัวหน้าคณะรัฐประหารกลับมาเป็นนายกได้อยู่ได้อีก1สมัยเต็มๆคือครบ4ปีรวมเวลาเบ็ดเสร็จอยู่ในอำนาจ9ปีทั้งที่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยโลกเขาอาจจะไม่ยอมรับการยึดอำนาจการรัฐประหารไปแล้วตลอด9ปีสร้างกลไกยึดกุมอำนาจการเมืองแบบเบ็ดเสร็จสภาบนสภาล่างองค์กรอิสระกองทัพราชการทหารตำรวจคณะแกนนำรัฐประหารยังคงมีบทบาททางการเมืองครับถึงแม้ว่าแพ้การเลือกตั้งเป็นครั้งที่2ก็คือในปี2566แต่บางคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในตอนนั้นยังมีลุ้นจะเป็นนายกเพิ่มอีก1สมัยโอ้จริงก็จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในปัจจุบันลุงหัวหน้าคณะรัฐประหารเองก็คือพลเอกประยุทธ์ไม่ถูกเช็คบินได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองอยู่ในจุดที่อยู่เหนือความขัดแย้งไปแล้วแล้วจะว่าไปก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังเรียกหาอยู่ด้วยซ้ำยังมีคนนิยมชมชอบท่านอยู่เนี่ยนะครับยังมีพรรคการเมืองของอดีตคณะผู้นำรัฐประหารแสดงบทบาททางการเมืองต่อไปไม่ได้สลายไปพร้อมกับบทบาทของตัวผู้นำเห็นไหมว่าผลพวงเนี่ยมันกินลึกมาจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จแบบไม่ธรรมดาแตกต่างจากการยึดอำนาจหลายครั้งที่ผ่านมายูนิคจริงๆนะคะและแน่นอนการอยู่ยาวยิ่งยาวตั้งแต่ต้นเนี่ยจนถึง9ปีเนี่ยก็จะมีมรดกคสช.และหลายๆพรรคการเมืองนะคะก็ยังบอกว่ายังคงตกค้างอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างก้าวไกลพยายามจะบอกว่าคำว่าระบอบประยุทธ์ไม่ใช่หมายถึงพลเอกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นแต่คือทั้งหมดเลยหมายถึงเครือข่ายองค์คาพยพทั้งหมดใช่ที่วางกลไกสืบทอดเอาไว้ถ้าเราอยากจะให้นึกภาพง่ายๆเราลองมาไล่เรียงกันดูไหมคะว่ามรดกคสช.ที่ว่านี้เอาแบบที่คนอย่างพวกเราจับต้องได้เนี่ยมันคืออะไรบ้างล่ะ1ค่ะรัฐธรรมนูญปี60อันนี้ชัดเจนเลยเป็นอย่างนั้นแหละมรดกชิ้นสำคัญที่สุดเลยนะคะของคสช.สร้างมรดกชิ้นต่อมาอีกหลายชิ้นแล้วก็เกี่ยวพันกันไปหมดด้วยตัวอย่างคือรัฐธรรมนูญปี60ทำให้สว.จากการแต่งตั้งของคสช.เลือกนายกได้ตั้ง2ครั้ง2รัฐบาลนะคะคือได้เลือกตอนปี62แล้วก็มาเลือกครั้งล่าสุดที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดยนัยยะก็คือคสช.เป็นผู้ตั้งรัฐบาลทั้ง2ครั้งถูกต้องไหมล่ะเพราะต้องใช้เสียงสว.ไงรัฐธรรมนูญปี60ทำให้พรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งได้สส.เป็นอันดับ1ต้องไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็2ครั้งเหมือนกัน2สมัยติดๆกันเลยนะคะรัฐธรรมนูญปี60ออกแบบการเลือกสว.ใช้คำว่าพิสดารได้ไหมก่อปัญหาได้ไหมเหมือนจงใจให้สว.ชุดคสช.เนี่ยมีอำนาจต่อได้เกิน5ปีเพราะทุกวันนี้ก็คือหมดวาระไปแล้วแต่ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะ2สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยแหละกลายมาเป็นหัวข้อข้อ2แล้วนะเป็นมรดกชิ้นสำคัญไม่แพ้รัฐธรรมนูญเพราะว่ากลายเป็นหุ้นส่วนอำนาจกำหนดทิศทางการเมืองได้แบบกว้างขวางมากกว่าส.ส.หรือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนจริงๆซะอีกส.ว.ชุดนี้เลือกนายกมาแล้ว2คนตั้งรัฐบาลมาแล้ว2ชุดปัจจุบันกำลังสอยท่านนายกเศรษฐาอยู่ทั้งๆที่ตัวเองก็หมดวาระสถานะคือรักษาการมีอำนาจในการเลือกองค์กรอิสระด้วยได้เลือกผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญเยอะนะคะกรรมการปปช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดกรรมธิการกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่เลขาธิการปปง.ทุกตำแหน่งสร้างผลสะเทือนทางการเมืองได้ทั้งนั้นการที่สว.ชุดคสช.แต่งตั้งยังรักษาการอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ได้เลือกกรรมการองค์กรอิสระต่อไปเคยเลือกแล้วก็เลือกได้อีกอย่างน้อยๆก็กรรมการปปช.อีก 2-3 คนนะคะภายในปีนี้นะและตำแหน่งสำคัญอื่นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นประธานศาลปกครองสูงสุดกระบวนการเลือกสว.ที่มันมีปัญหาจากโมเดลรัฐธรรมนูญที่ออกแบบไว้วันนี้ก็เลยถูกมองเชื่อมโยงกันมองว่าคล้ายๆว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะต่ออายุสว.ชุดคสช.ออกไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามต่อมาค่ะมรดกที่3หัวข้อใหญ่คือองค์กรอิสระกลายเป็นมรดกคสช.ไปโดยปริยายแม้หลายองค์กรผลัดใบไม่ใช่กรรมการที่คสช.ตั้งเองโดยตรงแต่ก็ต้องผ่านการโหวตรับรองโดยสว.ก็คือตัวแทนคสช.ใช่ไหมล่ะหั
ัวข้อที่4ข้าราชการทหารตำรวจเนื่องจากว่ารัฐบาลคสช.อยู่ในอำนาจยาวนาน9ปีนะคะก็เลยวางฐานข้าราชการซึ่งเป็นคนของตัวเองเอาไว้อย่างลากลึกลงไปมีเวลา1ทศวรรษเรียกว่าใครจะขุดรากถอนโคนเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกเขาใช้เวลาปลูกฝังกันมานานโดยเฉพาะกองทัพมีพรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปี51ถึงแม้ว่าไม่ใช่มรดกคสช.โดยตรงเนื่องจากว่าเป็นมรดกตั้งแต่การรัฐประหารปี49แต่คสช.ก็กระชับอำนาจในกองทัพสถาปนากอรมน.ปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอำนาจปรับโครงสร้างให้กองทัพกอรมน.กลายมาเป็นกลไกสำคัญแล้วก็มีบทบาทสูงที่สุดในประเทศเลยอย่างเช่นเขียนรัฐธรรมนูญเพิ่มให้กองทัพมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศอย่างเงี้ยค่ะแก้กฎหมายให้กอรมน.มีกลไกลงไปถึงระดับจังหวัดให้มีบทบาทในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆไม่เว้นแม้แต่โรคอุบัติใหม่แต่หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในกอรมน.อีกทีก็คือกองทัพซึ่งก็เท่ากับเพิ่มอำนาจให้กองทัพใช่ไหมให้มาเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึกหรือว่ายาวิเศษรักษาทุกโรคขณะที่การแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำทหารโดยที่มีพรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเป็นเกราะกำบังการแทรกแซงจากคนอื่นเช่นเดียวกับฝ่ายปกครองเลยค่ะกระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีว่าการคนเดียวกันยาวนานถึง9ปีเต็มบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่รอง1ใน3ของ3ปส่วนตำรวจก็มีการแก้ไขกฎหมายออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงยากแสนยากมีอำนาจเบ็ดเสร็จในตัวเองเป็นกลไกของฝ่ายผู้มีอำนาจตัวจริงเหมือนกันพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่นะคะการเลื่อนลดปลดย้ายโดยเฉพาะตำรวจชั้นในพลหลายขั้นหลายระดับยึดอาวุโสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะทำให้ฝ่ายการเมืองบริหารงานบุคคลได้ยากเนี่ยค่ะมรดกอำนาจของคสช.ผ่านการรัฐประหารมา10ปีละแต่ถามว่ามันหายไปไหมมันยังไม่จางลงไปเลยค่ะยังมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นด้วยซ้ำครับพูดถึงหนึ่งในมรดกของคสช.อย่างองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ในยุคคสช.พูดถึงการปฏิรูปหลายครั้งมากนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาก็หลายชุดแล้วก็พยายามจะแก้ไขกฎหมายแต่ก็กลายเป็นว่าองค์กรตำรวจเนี่ยก็เป็นมรดกเป็นฐานอำนาจของคสช.ที่สำคัญและช่วงนี้ก็อาจจะมีกระแสปฏิรูปตำรวจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากกรณี2บิ๊กตำรวจอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแต่ถ้ามองกลับกันในมุมหนึ่งผ่านสายตาของท่านอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงแล้วอาจารย์สุรชาติเนี่ยท่านเคยเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิมาหลายปีก่อนการรัฐประหารนะครับอาจารย์สุรชาติมองในมุมที่ต่างกันกับแนวคิดในการปฏิรูปตำรวจเพราะว่าบางท่านมักจะเสนอว่าการเมืองต้องไม่เข้ามาแทรกแซงให้ตำรวจไปจัดการกันเองแต่อาจารย์สุรชาติมองปัญหาที่แท้จริงขององค์กรตำรวจมันก็คือการตัดหรือความพยายามจะกีดกันฝ่ายการเมืองออกไปนี่แหละโดยข้ออ้างว่าต้องไม่ถูกฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงจากนั้นตำรวจก็จะจัดการกันเองเหมือนกับกองทัพผ่านการใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมคืออยากจะได้โมเดลเหมือนกองทัพมาโดยฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งไม่ได้แต่อาจารย์สุรชาติบอกในความเป็นจริงในช่วงของการรัฐประหารปี57องค์กรตำรวจถูกคณะรัฐประหารแทรกแซงอย่างมากและเป็นการแทรกแซงแบบไม่ต้องอายใครหรือไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาลเลยอาจารย์สุรชาติบอกถ้าไม่โกหกตัวเองนะคนในองค์กรตำรวจรู้ดีว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในยุคหลังการรัฐประหารปี57จนถึงปัจจุบันองค์กรตำรวจเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักและเป็นโอกาสของการเติบโตของนายตำรวจที่ใกล้ชิดผู้นำรัฐประหารตำรวจบางคนไม่เพียงเป็นนักวิ่งนะครับแต่กลายเป็นนักกระโดดค้ำถ่อคือไกลมากจนองค์กรมีสภาพล้มละลายในสายตาของสังคมที่สำคัญกฎหมายตำรวจที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็มาจากคณะรัฐประหารจึงไม่แปลกที่การแต่งตั้งในแต่ละรอบมีเสียงเล่าเสียงลือถึงสวยใบเสร็จนายและตั๋วจากผู้นำทหารเองนะมีตัวอย่างที่อาจารย์สุรชาติไม่ได้พูดนะแต่ข่าวคนคนข่าวย้อนอดีตให้เห็นนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายปี59คุณผู้ชมอาจจะยังจำกันได้มีการตั้งผู้กำกับโรงพักไปดำรงตำแหน่งซ้อนกัน2คนอันนั้นตอนคสช.มีการจับมือถ่ายรูปเป็นที่ฮือฮามาแล้วลูกน้องเนี่ยไม่รู้จะเรียกใครเป็นผู้กำกับดีเพราะคนเก่ายังไม่ไปคนใหม่มารอครับซ้ำร้ายกว่านั้นคือการมีชื่อตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้วไปดำรงตำแหน่งสำคัญในสายบริหารเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในมรดกของคสช.ก็คือรัฐ
ตำรวจที่อาจารย์สุรชาติบอกว่าเป็นยุคที่เข้าไปแทรกแซงตำรวจมากที่สุดแบบไม่ต้องสนใจคำว่าธรรมาภิบาลโหดมากอะแล้วก็สั่งสมมานานด้วยถ้าจะแก้ก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะขยับมาดูภารกิจท่านนายกค่ะวันนี้นะคะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะประชุมนะคะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานฮาเนดะนะคะไปถึงช่วงสายๆอะค่ะกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นหลังจากลงเครื่องก็มุ่งไปนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจการเข้าร่วมประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่29เขาประชุมกันอยู่ในห่วงเวลาของวันที่22ถึง24พฤษภาคมนะคะอันนี้ล่าสุดที่ท่านถึงญี่ปุ่นนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ในอิตาลีหลายวันแล้วมีโอกาสดีที่ท่านนายกได้หารือทวิภาคีกับคุณจอร์จาเมโลนีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนะครับมีหลายเรื่องที่ได้พูดคุยเลยนายกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องการขอฟรีเชงเก้นสำหรับคนไทยนะนายกอิตาลีก็บอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันให้อย่างเต็มที่คือนายกอิตาลีเนี่ยถามนายกเศรษฐาด้วยนะว่าทำไมถึงอยากจะได้ฟรีเชงเก้นท่านนายกก็บอกว่ามันจะได้สะดวกในการเข้าหาการมีการลงทุนมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประชาชนกับประชาชนแล้วคนไทยเนี่ยเวลาขอเชงเก้นครั้งนึงอ่ะโอ้โหยากลำบากค่าใช้จ่ายก็สูงต้องเตรียมเอกสารนู่นนี่เนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้เดินทางเข้าไปในเขตเชงเก้นได้เนี่ยมันก็จะอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นเรื่องของความมั่นคงครับเดี๋ยวจะให้ทูตทหารของไทยประสานกับฝ่ายความมั่นคงของอิตาลีมาพัฒนาระบบการฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆจะพัฒนาร่วมกันอุตสาหกรรมการออกแบบอิตาลีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะนายกบอกก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าอิตาลีเขาไปไกลมากเรื่องของพลังงานอิตาลีเขาสนใจการทำพลังงานสะอาดการค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติเราก็มีประเด็นกับทางกัมพูชาใช่ไหมจะเปิดแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ก็อาจจะมีอิตาลีเข้ามาสนใจแล้วอิตาลีเขาก็เสนอด้วยครับว่าเขาอยากจะได้แรงงานไทยไปเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ดีนะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรนอกจากอิสราเอลที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการสู้รบอิตาลีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปลายทางท่านนายกก็คุยหลายเรื่องนะครับแล้วก็ได้เกริ่นเชิญชวนท่านนายกอิตาลีให้มาเยือนประเทศไทยด้วยก็ดูแล้วน่าจะได้พบกันที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568แล้วหลังจากนี้ครับท่านนายกมีโปรแกรมจะไปไหนอีกนะท่านบอกว่าอินเดียแอฟริกาจะไปเปิดตลาดการค้าขายจะไปตุรกีเป็นประเทศที่เป็นประตูไปสู่ทวีปยุโรปนะครับแต่ว่าจะไปช่วงไตรมาสที่4ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ขึ้นไปนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังช่วงกลางปีเนี่ยก็จะมีงานสำคัญของคนไทยท่านก็จะอยู่ประเทศไทยส่วนในทางการเมืองพอท่านกลับมาแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่27พฤษภาคมนี้ท่านจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครับกลับมาอีกแล้วครม.เศรษฐกิจปกติเนี่ยจะประชุมกันก่อน1วันก่อนจะประชุมครม.ชุดใหญ่นักข่าวก็เลยถามเลยเอ๊ะมันมีวาระอะไรท่านบอกว่าไม่ได้เรียกใครมาต่อว่านะแต่มาพูดคุยเพราะว่า GDP ไตรมาสที่1ของประเทศไทยเนี่ยโตแค่ 1.5% ท่านบอกว่าแล้วก็จะประชุมแบบนี้ทุกสัปดาห์เป็นการประชุมวงเล็กนะครับก็เป็นการฟื้นครม.เศรษฐกิจกลับมาอีกครั้งหนึ่งลองฟังท่านนายกครับไม่ได้ไปเรียกใครมาเพื่อต่อว่าหรือใครที่จะเป็นการช่วงเช่นเหมือนกับ get together แล้ว brainstorm นะครับแต่ท่านมีไอเดียอย่างไรบ้างอย่างที่บอกกัน 1.5%นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของภาคบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเราจะตกอยู่ในเทคนิคอลรีเซชันแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นห่วงนะครับมีอีกหลายเรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของหนี้เสียเรื่องของหนี้ครัวเรือนยังครับยังไม่มีแน่นอนเพราะเป็นช่วงที่ต้องแต่ว่าจะก็จะต่อไปก็จะประชุมทุกอาทิตย์ละต่อไปแล้วจะมีวงเล็กอีกทางด้านทุสที่ผมวางไว้นะก็ต้องไปฟังที่ประชุมด้วยเพราะว่าผมไม่อยากจะบอกว่าเราเป็นก็ผมจะเอารุ่นเอานี่ผมเรียนฟังความเห็นทุกคนแล้วก็แบ่งกันไปประชุมเป็นวงเล็กด้วยเหมือนกันอันนี้ภาคอุตสาหกรรมมีภาคเกษตรมีภาคการค้าระหว่างประเทศมีภาคกฎหมายนะครับมีภาคนโยบายแล้วแต่ครับก็ต้องฟังทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ผมจะมีข้อสรุปออกไปไม่เหนื่อยครับแบ่งความหวังไม่ครับไม่เหนื่อยครับเต็มที่ครับจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ชัดเจนแต่พอมีคุณพิชัยเข้ามาใช่ไหมครับรองนายกควบรัฐมนตรีคลังแนวคิดการประชุมครม.เศรษฐกิจก็เลยฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเริ่มวันจันทร์ที่27พฤษภาคมนี้เลยนะครับเอาละครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าวิเคราะห์กันหน่อยตัวเลข3วันผู้สมัครสว.
ตอนนี้พุ่งไป 20,000 คนนะแต่ในจำนวนที่คนคาดการณ์กันก็ยังถือว่าน้อยทีนี้2วันสุดท้ายก่อนจะปิดรับสมัครเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายการเมืองที่อาจจะเตรียมคนเข้ามาจะแก้เกมในช่วงนี้อย่างไรหรือจะเป็นโอกาสให้จัดตั้งได้ง่ายขึ้นช่วงหน้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันผ่านครึ่งทางไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครสว 20-24 พฤษภาคมอัปเดตตัวเลขกันหน่อยแล้วจะได้วิเคราะห์ทิศทางกันถูกนะจริงๆแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยังเปิดรับสมัครปกติเฉพาะวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 9,434 คนโอเคนะทำให้ตัวเลขยอดรวมนะครับ 20,683 คนค่ะเห็นไหมก็ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็น่าจับตามองว่า 23-24 พฤษภาคมจะมีคนมาสมัครเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนี่ตอนนี้ไม่ลุ้นแสนแล้วลุ้น 50,000 แบบนี้ถ้าเรายึดตามตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอาจจะหลัก 6,000 9,000 ไม่เกินนี้เนี่ยนะครับแปลว่าปลายทางเนี่ยมันก็ 30,000 40,000 ไม่เกินนี้ 50,000 ไม่เกินเต็มที่นะจะไม่ถึงแสนเด็ดขาดถ้าตัวเลขไม่เกิน 50,000 แล้วไปไม่ถึงแสนอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสวชุดใหม่หน้าตามันจะเป็นอย่างไรจะไปเข้าทางใครในแง่ของการจัดตั้งหรือเปล่านะครับจะวิเคราะห์กับดร.สติธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเมืองเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้าสวัสดีครับอาจารย์สติธรครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ตัวเลขมันน้อยเกินไปไหมครับอาจารย์คิดว่ายังไงครับก็น้อยกว่าที่คาดพอตอนแรกก็บิ้วกันไว้เยอะว่าไป 300,000 400,000 โน่นนะครับครับพอน้อยแบบนี้ผลในการเลือกสวมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนครับอาจารย์ครับมันก็จะมีโอกาสที่กลุ่มจัดตั้งอ่ะโดยเฉพาะที่เขาเป็นเครือข่ายใหญ่ๆอ่ะกระจายไปได้ทั่วทุกจังหวัดอย่างเงี้ยเขามีโอกาสที่จะคุมเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ายิ่งน้อยยิ่งคุมง่ายครับหมายถึงตัวผู้สมัครน้อยใช่คนหมายถึงคนลงสมัครน้อยเนี่ยคนที่เขาวางคนลงไปอ่ะกระจายตามอำเภอเนี่ยแล้วก็กระจายกลุ่มได้ด้วยเนี่ยเขาจะคุมเกมได้เกือบทั้งหมดเลยมันจะมีจุดสังเกตไหมคะในช่วงเวลาอีก2วันที่เหลือ3วันที่เหลืออย่างเงี้ยว่าเอ๊ะอันนี้คือกลุ่มการเมืองส่งมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จุดสังเกตก็คือ5วันสุดท้ายนะคือถ้าเป็นไปตามที่คาดเนี่ยวันสุดท้ายจะต้องมีคนสมัครเยอะเป็นพิเศษแบบถล่มทลายอย่างเงี้ยหรอคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาอยากจะคุมเกมเนี่ยเขาคงต้องดูก่อนว่า4วันผ่านไปเนี่ยมียอดรวมประมาณเท่าไหร่สมมติว่า 30,000 นะครับสมมติว่า 30,000 เขาอาจจะเติมคนในวันสุดท้ายลงไปอีกสมมติอยากจะคุมทั้งเกมเลยอาจจะเติม 30,000 เท่ากันเลยเท่าตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตชัดๆนะครับหรือถ้าเขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเพราะว่า4วันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเครือข่ายเขาไม่ได้วางคนเขามีการวางแล้วระดับหนึ่งเขาอาศัยช่องว่างเช่นอำเภอไหนยังไม่มีคนลงหรือในอำเภอใดก็ตามที่มีบางกลุ่มที่ยังไม่มีคนลงสมัครเขาก็จะจิ้มเฉพาะจุดตรงนั้นเพราะว่าโดยกระบวนการเลือกเนี่ยการวางแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องวางแบบหวานแหมันวางแบบพุ่งเป้าได้ยกตัวอย่างเช่นอำเภอไหนยังไม่มีใครลงเลยเนี่ยครับส่งคนลงไปกลุ่มละหนึ่งคนน่ะทั้ง20คนนั้นน่ะก็จะได้เข้ารอบอัตโนมัติเพราะว่ารอบอำเภอเนี่ยคือได้เขาต้องการคัดตัวแทนให้เหลือ3คนต่อ1กลุ่มครับแปลว่าถ้ามีคนสมัครแค่กลุ่มละหนึ่งคนก็ทุกคนก็ได้เข้ารอบไปจังหวัดเลยใช่ทีนี้ใครมีข้อมูลเชิงลึกตรงเนี้ยว่าอำเภอไหนยังว่างอยู่เรามีคนของเราไหมลงปุ๊บได้แล้วอย่างน้อยๆนะหนึ่งกลุ่มกลุ่มละหนึ่งคน20กลุ่มอำเภอนั้นอ่ะ20คะแนนที่จะไปโหวตต่อในระดับจังหวัดเนี่ยอยู่ในมือละอยู่ในมือละอาจารย์แต่ว่ากกต.เขาไม่ให้เปิดเผยคือเขาอาจจะบอกได้ว่าอำเภอนี้มีคนมาสมัครกี่คนแล้วแต่ไม่สามารถบอกกลุ่มได้เพราะว่ากังวลของการเก็งข้อสอบถูกไหมครับทีนี้เครือข่ายที่จะจัดตั้งมาเนี่ยเขาจะเก็งถูกได้อย่างไรหรือแค่ดูว่าถ้าอำเภอไหนคนสมัครน้อยเนี่ยมันก็สามารถจะคาดการได้แล้วว่ามันก็น้อยทุกกลุ่มอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอนใช่ครับเราไม่ต้องรู้ละเอียดมากก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยสมมติเปิดมา4วันเพิ่งมีคนลงสมัครอยู่สัก10คนแต่ว่ายังไงก็ต้องมีกลุ่มที่ไม่มีคนแน่
อย่างเงี้ยหรือเผลอๆอาจจะไปซ้ำบางกลุ่มมากกว่า1คนแต่ว่าจะว่างอีกมากกว่าว่างในกลุ่มอื่นอีกเยอะเลยด้วยซ้ำถูกต้องถูกต้องครับคือพูดง่ายๆว่าเติมยังไอ้กรณีแบบเนี้ยมันน้อยขนาดเนี้ยเติมยังไงคนของเราก็เข้ารอบยกเว้นว่าที่มาสมัครกัน10คนนะลงไปเทไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับจนมันเกินโควต้า3คนต่อกลุ่มของอำเภออย่างเงี้ยมันก็ต้องไปสู้กันอันนั้นไม่เป็นไรแต่กลุ่มที่มันว่างๆอยู่นะยังไงก็เข้ารอบจังหวัดอัตโนมัติอยู่แล้วครับแต่ผมว่านะอาจารย์ในพื้นที่เขาต้องมีการข่าวพอรู้แน่ๆเลยว่ากลุ่มไหนจริงแค่ไปยืนรอตั้งแต่วันแรกก็รู้แล้วแหละมาไม่ลงกลุ่มไหนยังว่างเปลี่ยนไปเฝ้าที่สมัครว่าที่สมัครมันคือที่อำเภออ่ะไปนั่งสังเกตการอยู่4วันก็พอรู้แล้วล่ะครับหรือไปคุยถามเอ้ามีคนเดินออกมาเข้าไปสมัครก็เดินมาเอ้าสวัสดีพี่ลงกลุ่มไหนอะไรเงี้ยถูกไหมครับครับมันก็เช็คได้ละคือส่งให้ครบ20กลุ่มก็ส่งไป20คนก็พอนี่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยใช่ครับใช่ครับคือถ้ามันอัตโนมัติในระดับอำเภอเพราะว่าคนผู้ที่จะมาแข่งมันมีไม่มากเนี่ยมันก็อัตโนมัติทั้งรอบแรกที่จะต้องเลือกคนในกลุ่มเดียวกันเองอาจจะเลือกตัวเองก็ได้แล้วก็อีก1คะแนนที่เหลือ5คนแล้วก็รอบ2คือแบ่งสายไปเลือกข้ามกลุ่มเนี่ยก็คือไม่ต้องมีกระบวนการนี้เลยถูกมั้ยอาจารย์สวิตไประดับจังหวัดได้เลยถ้าหากว่าไม่ได้มีตัวเลือกนี้ไม่มีคนสมัครมากพอที่จะต้องไปเลือกทั้งสองรอบถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับคือแต่ละกลุ่มในแต่ละอำเภอเนี่ยไม่ถึง3คนเนี่ยครับยังไงก็ได้หมดทุกคนครับที่ลงสมัครครับโอ้โหมันจะถือว่ามันจะผิดระเบียบอะไรของกกต.ไหมครับอาจารย์ว่าไม่ได้ผ่านการคัดเลือกกันเองมาอ๋อไม่ผิดครับกระบวนการก็คัดกันไปครับคือสมมติว่ามีคนสมัครในกลุ่ม2คนก็เลือกกันเองเลือกยังไงก็ได้2คนนั้นเพราะว่าเขาบอกเอาอย่างน้อยไม่เกิน5คนท็อป5เข้ารอบใช่ไหมครับเข้าไปรอบไฟรอบไฟก็ไปจับแบ่งสายตามปกติแล้วก็เลือกกันตามกระบวนการนั่นแหละครับแล้วก็เอาคะแนนของคนที่ได้มากที่สุด3คนเข้าก็แปลว่ายังไงมันก็ได้ครับฉะนั้นก็ดูว่า2วันสุดท้ายโดยเฉพาะวันสุดท้ายนะจะมีตัวเลขขึ้นมาแบบกระโดดมากกว่าค่าเฉลี่ยของวันอื่นๆเลยไหมก็อาจจะพอตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบ้านใหญ่เข้ามาหรือเปล่าได้ซึ่งจริงๆก็โอเคคนที่เขาอาจจะบอกว่าก็ไม่แปลกคนไทยก็นิยมอย่างนี้แหละวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็มัวแต่เตรียมเอกสารไงมันวุ่นวายอยู่ใช่อาจารย์แล้วกลับกันล่ะตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยสว.สีส้มก็ดูจะน้อยด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ผมคิดว่ามีส่วนคือถ้าเกิดเรามองว่าคนที่เขาจัดตั้งเนี่ยเขาต้องค่อยๆดูเกมเขาจะไม่ผีผามเนี่ยเขาอาจจะทยอยวางคนลงไปแต่ละวันพอประมาณแล้วก็ดูวันสุดท้ายทีว่าจะต้องทุ่มกำลังไหมแปลว่าไอ้ยอดที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่นะ3วันแรกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นสายอิสระซึ่งอาจจะบอกว่าสายสีส้มนี่แหละไปบิ้วมาก็เห็นตัวเลขกันแล้วว่าประมาณนี้ใช่ส่วนจัดตั้งเขาก็อาจจะมาประมาณนึงอาจจะยังไม่ใช่ส่วนใหญ่เข้าใจแล้วเพราะว่าคนที่อาจจะมีเจตจำนงอยากจะลงสมัครเอาแหละอาจจะไม่ได้สนับสนุนสีส้มก็ได้แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเขาเป็นอิสระไม่ได้ผ่านการจัดตั้งใดๆเนี่ยมันพอจะเห็นตัวเลขว่า3วัน 20,000 แล้วถ้าคนตั้งใจจริงๆเนี่ยคงไม่รอถึงวันสุดท้ายถูกมั้ยอาจารย์มันก็แสดงตัวออกมาหมดแล้วเดี๋ยวลุ้นนะเดี๋ยวมีปัญหาว่ามีสัก 20,000 ใช่ครับใช่ครับคนที่เขาตั้งใจมากๆส่วนนึงก็จะวันแรกฮะส่วนนึงก็ดูตามวันที่สะดวกเช่นวันเนี้ยวันหยุดก็เราก็จะเห็นน่ะกลุ่มก้อนที่เขาประกาศตัวล่วงหน้าเขาก็ไปกันอะไรเงี้ยเพราะคนที่ตั้งใจนะอาจารย์ถ้ารอวันสุดท้ายแล้วเกิดมีความผิดพลาดเรื่องเอกสารทำไงใบรับรองไม่ทันแปดคนรับรองไม่มีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาตั้งใจแล้วเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ไปเสี่ยงกับวันสุดท้ายหรอกใช่ก็คือตอนนี้ค่ะสมัครก็ว่าสมัครไปแต่ละคนจะได้เห็นโปรไฟล์ของกันและกัน3วันล่วงหน้าถูกไหมก่อนที่วันจะเลือกเขาจะส่งมาให้ดูแล้วมันจะมีนัยยะอะไรพิเศษไหมคะคือในช่วงเวลานั้นจะได้เห็นไหมว่ามันมีการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันก็ดูไม่ออกอยู่ดีคือพอถึงตอนนู้นนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ข้อมูลมันเปิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละสำหรับตัวบรรดาคนที่เขาลงสมัครด้วยกันคือแปลว่าเริ่มรู้แล้วว่าใครเป็นใครมีข้อมูลอย่างไรและเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมว่าเราจะไปเลือกใครคือถ้าระบบมันไม่มีอะไรแทรกแซงเนี่ยก็คือทุกคนก็จะศึกษาข้อมูลที่มีอยู่บนมือเพื่อไปถึงวันลงคะแนนก็จะไปเลือกตามที่ตัวเองคิดว่าอ่ะ
รอบแรกฉันมี2คะแนนฉันจะเลือกใครบ้างอะไรเงี้ยจะเลือกตัวเองไหมหรือจะเลือกคนอื่นหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะมีการแทรกแซงเนี่ยก็คือเป็นจังหวะเวลาที่เขาก็จะส่งสัญญาณกันให้ชัดว่าพอถึงวันโหวตนะซักซ้อมให้ดีรอบที่1กลุ่มเดียวกันเองมีใครบ้างที่ต้องโหวตให้ถ้าไปไขว้กลุ่มข้ามไปเนี่ยสมมุติไปเจอกลุ่มนี้จะเลือกใครถ้าไปเจออีกกลุ่มนึงจะเลือกใครมันก็ต้องวางเกมมันไปครับแต่เผลอๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกเขตหรอกเกินนะเออนั่นสิเกินนะคืออย่างแรกเขาต้องเล็งก่อนว่าพื้นที่ไหนที่ไปแล้วอัตโนมัติได้เลยก่อนถูกไหมอาจารย์แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรกันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวรอบจังหวัดก็เตรียมไปแต่ถ้าพื้นที่ไหนมีคู่แข่งเยอะก็ต้องดูกันไว้ว่าคนที่เราเตรียมมาให้เลือกใครก็ต้องนัดแนะกันให้ดีกกต.เขาบอกว่าเขามีวิธีการจับหัวครับดูจากคะแนนดีๆว่ามันจะมีคนที่เททั้ง2คะแนนให้คนอื่นหมดเลยอ่ะไม่เลือกตัวเองเลยเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติมันจะไปบอกเขาได้หรอว่านี่เขาหัวมาเพราะเขาไม่เลือกตัวเองเลยมันก็เขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเลือกตัวเองเขาอยากไปเลือกคนอื่นอ่ะทั้งสองคะแนนอย่างเงี้ยอาจารย์แรกเริ่มเดิมทีของการออกแบบระบบเนี้ยเขาตั้งใจจะเป็นเช่นนั้นครับคือใครที่ไม่เลือกตัวเองเนี่ยแปลว่าคุณมีเจตนาทุจริตแน่คุณรับการเขามาแน่เพียงแต่ว่าพอหลังจากที่ระบบเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันเกิดคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เลือกว่ะถ้าฉันไม่ได้ลงมันก็เลยมีคนที่เขาอยากจะลงสมัครเพื่อไปเลือกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะอาศัยเจตนาดั้งเดิมของคนออกแบบระบบมาจัดการกับคนแบบนี้สักทีเดียวไม่ได้แล้วมันแยกยากแล้วเขาประกาศอย่างถูกเขาประกาศชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเออฉันมาโหวตฉันไม่ได้มาเป็นโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องว่าเขาผิดก็ไม่ได้อัตโนมัติขนาดนั้นแล้วครับกกต.ต้องคิดใหม่ครับไม่งั้นมีคดีความอีกแน่ไม่โหวตตัวเองแปลว่าผิดไม่ได้เพราะบางคนก็ตั้งใจสมัครเพื่อไปโหวตด้วยเจตนาบริสุทธิ์เจตนาลมชัดว่าเขาไม่อยากเป็นแต่เขาอยากโหวตแล้วไอ้ที่เขาไปร้องศาลกันอย่างคุณพนัทอย่างเงี้ยค่ะที่ร้องเอาไว้แล้วก็ตุลาการเจ้าของสำนวนก็ออกมามีความเห็นแล้วอ่ะกกต.จะแย่นะคะอาจารย์แย่ไหมคะก็มีโอกาสแย่ครับเพราะว่าแทบเท่าที่ดูแล้วแทบจะโดนทุกข้อเลยแล้วกระบวนการมันก็ชะงักสิคะงั้นน่ะมันมีโอกาสที่จะชะงักเพียงแต่ว่ามันถ้ามันไม่ได้ไปทำให้กระบวนการมันเสียเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเดินต่อไปได้ครับครับอ่ะเอาละครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอดู2วันสุดท้ายตัวเลขจะออกมาเป็นแบบไหนถ้ามันน้อยก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจจะได้เห็นการจัดตั้งในวันสุดท้ายนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับลองไล่ดูกันหน่อยครับวันนี้มีคนดังในแวดวงต่างๆมาสมัครสว.นะเอาเริ่มจากกูรูการเมืองนักวิเคราะห์ผู้หญิงนักวิชาการอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองจากมหาวิทยาลัยเกริกเป็นผู้สมัครในกลุ่มสื่อมวลชนนะอาจารย์นันทนาเนี่ยไปสมัครที่เขตพระนครใช่ค่ะนะครับก็เป็นสายวิชาการนะแต่ว่าก็ทำงานด้านการสื่อสารมวลชนด้วยปกติอาจารย์จะวิเคราะห์ว่าคนนี้ถ้ามีท่าทีแบบนี้แปลว่าอะไรสำหรับคนการเมืองนะอาจารย์บอกว่าวันนี้ระบบก็ดูรวดเร็วนะไม่ล่มแล้วก็รู้สึกเกรงเหมือนพอสมควรก็แน่นอนเป็นเวทีที่ไม่ได้คุ้นเคยค่ะอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้สายโหดแล้วค่ะคุณสันธนประยูรรัตน์นะคะอดีตในตำรวจสันติบาลนี่เดินทางมายื่นใบสมัครนะคะที่สำนักงานเขตปทุมวันค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็พูดสั้นๆบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีคุณสันธนก็น่าจะอดีตข้าราชการนะที่ไปลงสมัครในใช่ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยนะครับที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับนี่ก็เป็นบุคลากรในแวดวงสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งผู้ประกาศข่าวอย่างคุณตะนรากรติยายนนะครับก็ไปสมัครเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อ่ะก็เป็น3คนดังที่ไปสมัครสว.เพิ่มเติมวันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าตัวเลขพรุ่งนี้อีก1วันนะแล้วถ้ามันเห็นคนที่มีเจตจำนงสมัครแบบอิสระเนี่ยมันจะมากจะน้อยกลุ่มจัดตั้งก็จะได้รู้ว่าจะต้องเติมคนเข้ามาเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์สถิธรวิเคราะห์เอาไว้ตอนนี้ยังเรื่อยๆมาเรียงๆอยู่นะคะขยับไปดูอีกหนึ่งภารกิจของรัฐมนตรียุติธรรมค่ะที่มุ่งมั่นตั้งใจมากนะคะกับภารกิจในครั้งนี้เยือนประเทศโปรตุเกสไปดูเยอรมันโมเดลด้วยนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสานความร่วมมือในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะสาเหตุที่ตัวของพันตำรวจเอกทวีค่ะเลือกไป2ประเทศเพราะว่ามีโมเดลในการเน้นเรื่องของการบำบัดค่ะจะได้เอามาปรับใช้กับไทยได้นะคะลด
การใช้โทษอาญาในการจัดการปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลลดดีมานด์และลดปริมาณนักโทษล้นคุกหันมาใช้การบำบัดที่ให้ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมแทนซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่าแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริงแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะที่โปรตุเกสก่อนเลยพันตำรวจเอกทวีนะคะเดินทางไปที่กรุงลิสบอนพบปะหารือผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขและประธานสถาบันเพื่อพฤติกรรมเสพติดและการพึ่งพายาเสพติดโมเดลการแก้ปัญหาของโปรตุเกสนะคะคือยึดหลักการผู้เสพเป็นผู้ป่วยแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็น2กลุ่มเป้าหมายค่ะ1ก็คือผู้ติดยาอันเนี้ยให้กระทรวงสาธารณสุขรับเข้าไปบำบัด2ผู้ค้ายาแยกกันนะคะให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินคดีไปเลยจุดแข็งของโปรตุเกสโมเดลอยู่ที่ว่าเขามีระบบวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลให้การดูแลช่วยเหลือผู้เสพอย่างตรงเป้ากำหนดรูปแบบบำบัดที่เหมาะสมตามพฤติกรรมรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ 80% เลยนะคะครอบครัวหรือว่าภาคประชาสังคมมาร่วมการรับผิดชอบแต่ว่า 20% เท่านั้นเองโปรแกรมบำบัดมี18เดือนค่ะโปรตุเกสโมเดลของเขาแบ่งออกเป็นแบบนี้1เข้าไปปรับตัวก่อน7เดือนนะคะรับผิดชอบตัวเองใช้เวลา5เดือนการใช้ชีวิตและอบรมต่างๆใช้อีก3เดือนและอันสุดท้ายมาเป็นการกลับเข้าสู่สังคมให้เวลาไปเลย3เดือนมีการฝึกวินัยและพัฒนาพฤตินิสัยควบคู่กันไปด้วยพร้อมกับให้ทีมสหวิชาชีพนะคะติดตามพฤติกรรมผู้รับการบำบัดเป็นรายบุคคลแบบใกล้ชิดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เดินทางต่อพันตำรวจเอกทวีไปต่อที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเข้าพบปะหารือกับผู้จัดการศูนย์ให้คำปรึกษาและบำบัดรักษายาเสพติดวิสตาเบอร์ลินจุดเด่นของเยอรมันโมเดลเขาจะมุ่งเน้นไปที่การบำบัดผู้เสพให้ครอบครัวมีส่วนร่วมค่ะจะมี3ปัจจัยสู่ความสำเร็จท่องไว้ให้ดีคือรับฟังผู้เสพให้มากที่สุดควบคุมการใช้ยาเสพติดไม่ให้เป็นอันตรายแล้วก็ลดการเสพซ้ำปัญหาท้าทายของเยอรมนีเขาอยู่ตรงนี้ค่ะคือการใช้กัญชากับเฮโรอีนที่มันเพิ่มสูงขึ้นเขากำลังเจอภาวะนี้อยู่ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐของเยอรมันบอกไว้เลยนะคะบอกว่ามุมมองของเยอรมันเขามองว่าการเสพติดมันเป็นโรคมันเหมือนเป็นโรคชนิดหนึ่งมองรวมกันทั้งเสพยาเสพติดติดสุราเรื้อรังเสพติดการพนันแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ราวๆ4ล้านคนมันเป็นปัญหาใหญ่ของเขาด้วยก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะเอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้าคนสนใจกันมากอยากจะไปชมโกลเด้นบอยกับสตรีพนมมือแบบให้เห็นกับตานะเขาก็จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็มีเงื่อนไขจริงๆเสียแค่30บาทเท่านั้นเองคนไปกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเผื่อใครสนใจอยากจะไปชมช่วงหน้าติดตามครับหลังจากพิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐเขาส่งมอบโบราณวัตถุ2ชิ้นคือโกลเด้นบอยกับประติมากรรมสตรีพนมมือนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีพิธีรับมอบกันไปเรียบร้อยวันนี้เป็นวันแรกเปิดให้คนไทยได้เข้าชมปรากฏบรรยากาศคึกคักเลยครับคนเข้าไปชมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนะการจัดแสดงทั้งโกลเด้นบอยและปฏิมากรรมสตรีพนมมือนะครับจัดที่ห้องศิลปะลพบุรีอาคารมหาสุรสิงหนาถพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นวันนี้คึกคักทีเดียวครับมีคนที่ติดตามข่าวสารตั้งใจมาดูโกลเด้นบอยกันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติข้าราชการนักโบราณคดียอดผู้เข้าชมวันแรกช่วงครึ่งเช้านะเกือบ 1,000 คนซึ่งถือว่ามากกว่าทุกวันตอนที่ยังไม่มีโกลเด้นบอยพอมีวันแรกปุ๊บก็คึกคักเลยนะครับชัดเจนเลยทีมข่าวของเนชั่นก็ได้พูดคุยกับคนที่เดินทางเข้ามาชมครับหลายคนบอกตั้งใจมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยากจะเห็นสมบัติของชาติได้กลับคืนสู่แผ่นดินไทยบางคนบอกว่าติดตามข่าวสารโกลเด้นบอยมาตลอดพอมาเห็นของจริงก็รู้สึกชื่นใจมองแล้วประติมากรรมทุกชิ้นในอดีตเนี่ยสร้างความศรัทธามีคุณค่าทางจิตใจพอได้เห็นก็งดงามสมบูรณ์มากนะครับอยากจะให้ทางกรมศิลปากรทวงคืนชิ้นอื่นๆกลับมาเพิ่มเติมมาลองฟังประชาชนที่มาชมตัวโกลเด้นบอยครับตั้งแต่เด็กแล้วดูมาตั้งแต่เด็กชื่นใจมากๆมาเนี่ยอยากมาดูถามแล้วมันหลงอ่ะแล้วอยู่ที่ไหนเอามาอยู่ที่นี่รู้ว่าองค์ท่านเนี่ยสูงใหญ่แค่ไหนอ๋อแค่นี้เองแล้วทำไมเขาเรียกโกลเด้นบอยตั้งใจมาดูเพราะว่าให้ความรู้ในลายกินลึกมากตั้งแต่ประวัติของนักค้าสมบัติชาติมีคุณค่าทางด้านจิตใจมากกว่าราคาถึงจะราคาร้อยล้านก็ตามแต่มันมีความพอดูแล้วมันชื่นใจอ่ะเหมือนมีพลังจิตที่เข้มแข็งให้เราทุกรูปมีพลังจิตนะคะดิฉันเชื่อพลังจิตไม่ได้เชื่อผีทวงคืออีกถ้ามีหลักฐาน
นอกจากโกลเด้นบอยและประติมากรรมสตรีพนมมือแล้วครับที่นี่ก็ยังมีการนำประติมากรรมที่ถือได้ว่ามีรูปแบบศิลปะเรียกว่าเป็นฝาแฝดกับโกลเด้นบอยนะก็คือประติมากรรมรูปบุรุษจากปราสาทสระกำแพงใหญ่นำมาจัดแสดงให้ชมเคียงคู่กันโดยทางคุณพนมกรณวสเหลาครับพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครบอกว่าการนำประติมากรรมบุรุษจากปราสาทสระกำแพงใหญ่มาจัดแสดงเพราะว่าประติมากรรมชิ้นนี้ใกล้เคียงกับโกลเด้นบอยครับทั้งรูปแบบศิลปะการปั้นหล่อและยังบอกว่าวันนี้พิพิธภัณฑ์รู้สึกชื่นใจมากเพราะว่ามีคนสนใจเดินทางเข้ามาชมอย่างที่บอกครึ่งเช้าก็เกือบ 1,000 คนแล้วนะครับลองฟังทางพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติครับนี่ชื่นใจมากครับวันนี้คนถือว่าคนมาเยอะมากครับก็แสดงให้เห็นว่าคนก็ตระหนักให้ความสำคัญกับการได้รับกลับคืนมาของโบราณวัตถุทั้ง2ชิ้นนะครับว่าได้รับแสงกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยนะครับจะเรียกว่าฝาแฝดก็ได้นะครับจริงๆแล้วนิทรรศการในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากการจัดแสดงโบราณวัตถุคืนทั้ง2ชิ้นแล้วเนี่ยนะครับเราได้มีการย้ายในส่วนของประติมากรรมสำริดรูปบุคคลจากพิพิธภัณฑ์พิมายนะครับซึ่งเราเจออยู่ที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับนำมาจัดแสดงร่วมด้วยนะครับเหตุที่เอามาจัดแสดงร่วมด้วยนะครับเขาอยากให้ประชาชนได้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันก็ทั้ง2ชิ้นเนี่ยมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันมากนะครับถือว่ามีลักษณะที่อาจจะแทบเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยสร้างขึ้นใกล้ๆเวลาใกล้เคียงกันนะครับชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นที่สมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจมากๆครับควรค่าการมาชมมากสรุปรวมวันนี้นะมีคนมาชมโกลเด้นบอยเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าคนซึ่งมากกว่าช่วงวันหยุดปกติเสาร์อาทิตย์ตอนที่ยังไม่มีโกลเด้นบอยนะครับคนจะมาประมาณสัก300ถึง500คนวันนี้ปาเข้าไป 2,000 คนก็บ่งบอกได้ว่าคนมาดูโกลเด้นบอยกันเยอะจริงๆใครที่อยากจะมาชมแบบเต็มตาไปชมได้นะครับย้ำกันอีกทีห้องศิลปะลพบุรีอาคารมหาสุรสิงหนาถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเปิดเข้าชมตั้งแต่ 8:30 นาทีถึง 16:00 นนะครับหยุดวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นค่าเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย30บาทต่างชาติ200บาทส่วนเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปพระสงฆ์สมาชิกไอคอมแสดงบัตรก็เข้าชมฟรีได้เลยนะครับทางด้านอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าหลังจากนี้จะต่อยอดและศึกษาในเรื่องวิชาการต่างๆมากขึ้นคุณค่าของโกลเด้นบอยเนี่ยไม่ใช่แค่วัตถุโบราณแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของอารยธรรมไทยก็จะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆลองฟังท่านอธิบดีครับวัตถุเราคงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญแล้วก็คงจะมีการศึกษาในเรื่องของวิชาการต่างๆมากขึ้นเป็นการศึกษาเพื่อต่อยอดครับผมคุณค่าของโกลเด้นบอยก็จะไม่ใช่เป็นแค่บรรลังวัตถุแล้วจะเป็นตัวแทนของอารยธรรมไทยและอาจจะต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต่างๆครับผมใช่ใช่ใช่ถูกครับครับใช่ครับก็ยังอยู่ที่นี่ไปสักระยะหนึ่งนะส่วนชาวบุรีรัมย์ก็อาจจะรอก่อนมันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับชาวบุรีรัมย์ก็อาจจะมีองค์จำลองขึ้นมาเดี๋ยวก็ว่ากันแต่ตอนนี้ก็ไปชมที่กรุงเทพกันก่อนใช่ค่ะเห็นแล้วก็ยังอยากไปแล้ววันหยุดต้องไปนะคะไปต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเรานำเสนอเรื่องของแก๊งลักสายไฟกลางวันแสกๆนั่นแหละค่ะไปตัดสายไฟนะคะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะเขาบอกว่าเอาไปขายก็ไม่ได้สักกี่ตังค์หรอกจับกุมก็ยังไม่ได้ปรากฏว่าที่8ริ้วมีประเด็นเพิ่มอีกแล้วค่ะความเดือดร้อนอื่นทยอยเติมเข้ามาอีกนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเขื่อนกันดินเป็นเขื่อนกันดินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าถั่วตำบลบางกรูดอำเภอบ้านโพพังลงมาเลยนะคะแล้วน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยไหลทะลักเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ก็เลยทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาเพราะมันตายกันเกลื่อนเลยส่งผลกระทบต่อบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาด้วยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะนายกไก่คุณกิตติเป้าเปลี่ยนทรัพย์นะคะนายกอบจ.ฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่ไปถึงก็สั่งการเลยมาระดมกำลังทุกหน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหาพยายามที่จะสกัดน้ำเค็มไม่ให้ทะลักเข้าคลองสุดท้ายเขาก็สกัดได้นะแล้วก็สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคจนประชาชนเนี่ยโอเคคลายความเดือดร้อนไปนะคะก็รวมตัวกันมาขอบคุณนายกไก่ชาวบ้านเนี่ยมาหาที่สำนักงานอบจ.เลยค่ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่อำเภอบ้านโพเหมือนกันด้วยเกิดเหตุอีก
พลิงไหม้บ้านพี่น้องประชาชนนายกไกลมาอีกแล้วระดมกำลังจากส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือนะคะนี่คือภาพที่เพลิงไหม้นะแล้วมันเข้าช่วยเหลือด้วยการมอบข้าวสารอาหารแห้งทำความสะอาดพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะระดมของบริจาคและเงินเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตในระยะยาวเนื่องจากว่าผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุด้วยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมวราวิทย์คุณนรินทร์ลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ